ต่อมาใบถัดมาค่ะจะเป็นเอกสารขายทองรูปพรรณละจะเป็นเอกสารขายทองรูปพรรณใหม่ปิดค่ะปิดมาอยู่ที่หน้าจอตั้งต้นคู่มืออยู่ที่หน้า32นะคะเข้าเมนูขายขายเงินสดใหม่เสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มข้อมูลค่ะซ้ายมือบนสุดเพิ่มและ Enter ค่ะถ้าเกิดเป็นการขายเงินสดใหม่นะคะดูบินขวามือบนสุดเลยค่ะของบริษัทร้านทองนะคะ 60-09-09 อีกตัวหนึ่งตัดทิ้งนะคะ055เพราะมันไม่พอใบสุดท้ายนะคะเสร็จแล้ว Enter ค่ะวันที่090960 Enter รหัสลูกค้าค่ะคลิกแว่นขยายลงมาเพื่อเลือกลูกค้าลูกค้าคือบริษัท B จำกัดซึ่งไม่มีกดปุ่มเพิ่มด้านล่างเพิ่มด้านล่างเลยนะฮะเพิ่ม B 001รหัสคือ B001Enter คำนำหน้าชื่อคลิกแว่นขยายลงมาแล้วเลือกบริษัทชื่อคือ B เพราะจำกัดแล้ว Enter ค่ะที่อยู่รับไว้ที่ฐานเข้าใจเหมือนเดิมเสร็จแล้วใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีใส่ศูนย์จนเต็มที่เหลือ Enter ผ่านหมดเลยค่ะมาหยุดอยู่ที่ช่องตารางราคาเลือกราคาขายล่าสุดส่วนลดกับวงเงินอนุมัติไม่มีคราวนี้ตรงนี้นิดนึงนะคะจำกันได้ไหมที่เจ๊บอกว่าการขายบินขายมันจะมีอยู่2แบบ2กลุ่มโดยส่วนใหญ่ก็จะมีขายที่เป็นในเรื่องของใบกำกับภาษีกับใบกำกับภาษีอย่างย่อถ้าตัวอย่างย่อค่ะอันนี้คือใบกำกับภาษีแบบเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อตรงเนี้ยให้เราใส่ขีดติดลบอะค่ะรหัสก็ขีดตรงนี้คำนำหน้าชื่อไม่มีพอมาตรงนี้ก็ใส่ติดลบที่เหลือไม่ต้องใส่เลยแบบนี้เลยใบกำกับภาษีอย่างย่อซึ่งเรารวมต่อวันเป็น1วันแล้วก็รวมนิดเดียวเลยเหมือนตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก B เป็นติดลบคือผ่านนะฮะเหมือนกันเลยนะแต่เปลี่ยนจากคำว่า B เป็นติดลบคีย์ผ่านซึ่งคีย์รวมกันได้เลยเข้าใจความหมายใช่ไหมคะงงไหมคะงงคืออย่างนี้ปกติอันเนี้ยบินขายใช่ไหมคะบินขายทองรูปพรรณธรรมดาที่เป็นบินใบกำกับแบบเต็มรูปแบบถ้าเป็นแบบเต็มรูปแบบเราจะต้องใส่ลูกค้าเข้าไปพร้อมที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแบบนี้เลยแล้วก็ตกลงแต่ถ้าเกิดเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อเราต้องแอดลูกค้าแบบนี้แหละแต่แทนที่จะใส่เป็น B เขาใส่ขีดผ่านเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจนี่แบบนี้แทนที่จะใส่เป็น B ขีด001เราก็ใส่แบบนี้ผ่านพอมาถึงตรงเนี้ยเขาก็บริษัทก็ไม่ต้องมีมาถึงตรงเนี้ยเราก็ใส่ขีดผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงเลยอันนี้คือใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างกันที่ชื่อลูกค้าเพราะว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อมีลูกค้าไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นติดเนี่ยผ่านแบบนี้เลยรวม1วันคีย์ครั้งเดียวไม่ใช่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไหมที่ลิ้นชักไม่ลิ้นชักใช่ถ้ามันไม่มีลิ้นชักเก็บเงินน่ะไม่ต้องขออนุญาตจะขออนุญาตก็ตอนกรณีเอาลิ้นชักเก็บเงินตรงเนี้ยมาออกใบกำกับภาษี